วิกฤตรัสเซียยูเครนเข้าสู่วันที่90แล้วนะครับภาษาชาวบ้านคือครบ3เดือนเต็มแล้วครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองไม่เห็นทางออกโดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพเนื่องจากล่าสุดผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เขาบอกนะครับว่าเขาจะยอมคุยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งรัสเซียแค่คนเดียวเท่านั้นคือประธานาธิบดีปูตินกับคนอื่นไม่คุยครับรวมถึงทางชาติตะวันตกยังมีการส่งอาวุธมาช่วยยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วยครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินได้แถลงข่าวนะครับระบุว่า20ประเทศมีการประกาศจะจัดส่งชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงรอบใหม่ให้กับยูเครนในระหว่างการประชุมทางไกลระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรเมื่อวานนี้ซึ่ง20ประเทศที่ประกาศจะส่งอาวุธรอบใหม่ให้รวมถึงอิตาลีเดนมาร์กกรีซนอร์เวย์และโปแลนด์โดยกลุ่มประเทศที่ประชุมทางไกลกันมีสหรัฐเป็นผู้นำเรียกตัวเองว่ากลุ่มคอนแทคกรุ๊ปเพื่อปกป้องยูเครนครับออสตินยังบอกอีกนะครับเดนมาร์กจะส่งปืนฉมวกและขีปนาวุธให้กับยูเครนเพื่อใช้ปกป้องชายฝั่งยูเครนโดยกลุ่มคอนแทคกรุ๊ปเพื่อปกป้องยูเครนเข้าใจดีถึงผลกระทบจากปฏิบัติการในยูเครนที่มีต่อประเทศอื่นๆความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐและประเทศพันธมิตรเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้มีการร้องขอให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธให้เพิ่มเติมในการกล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ต่อที่ประชุม World Economic Forum ส่วนทางด้านพลเอกมาร์คมิลลี่เขาเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐครับซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพสหรัฐได้กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐยังคงอยู่อีกห่างไกลมากจากการส่งกำลังทหารสหรัฐกลับเข้าไปในยูเครนครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าประธานาธิบดีปูตินคือเจ้าหน้าที่รัสเซียเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาเต็มใจจะพบด้วยเพื่อหารือถึงวิธีการในการหยุดปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนนับเป็นการตัดโอกาสการเจรจาสันติภาพกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของรัสเซียครับโดยเขาพูดเรื่องนี้ผ่านการประชุมทางไกลในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับเซเลนสกี้ยังบอกอีกว่าเนื่องจากประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการเจรจาพยุติปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนถ้าไม่มีปูตินเข้าร่วมด้วยตัวเองจะไม่สามารถตัดสินใจยุติสงครามลงได้เขาไม่สามารถยอมรับการหารือกับผู้ใดที่มาจากรัสเซียคนอื่นๆได้และไม่จำเป็นต้องมีการหารือประเด็นอื่นด้วยเนื่องจากเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นที่จะพูดคุยกันได้บนโต๊ะเจรจานั่นคือการยุติสงครามครับอย่างไรก็ตามผู้นำของยูเครนบอกว่าการจัดการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียทำได้ยากยิ่งในขณะนี้หลังจากที่เซเลนสกี้มีการกล่าวหาว่ามีการค้นพบเรื่องของการสู้รบปรบมือที่มีการขยายวงกว้างขึ้นขณะนี้การเจรจาสันติภาพยูเครนรัสเซียได้หยุดชะงักลงหลังจากเจรจากันอย่างกระท่อนกระแท่นมานานการเจรจาเริ่มขึ้นหลังจากรัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ